การออกแบบแผนการเรียนรู้ด้วยระบบโอเล่คือเครื่องมือสำคัญในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาบนฐานสมรรถนะหรือ School Competency Based Curriculum โดยการใช้ระบบความสัมพันธ์ที่ประกอบด้วย O Objective วัตถุประสงค์ L Learning Process กระบวนการเรียนรู้และ E Evaluation การวัดและประเมินผลการพัฒนาคุณครูที่ได้ผลสมบูรณ์เนี่ยอยู่ที่ความสามารถในการออกแบบแผนการเรียนการสอนแล้วก็เทมเพลตที่ทางสถาบันอาสมศิลป์ได้ใช้เนี่ยก็เป็นหลักสากลก็คือว่า อยู่บนฐานของระบบ OLE ได้นำมาจัดทำเป็นเทมเพลตนะฮะขึ้นเหมือนกับเป็นหนึ่งหน้ากระดาษที่คุณครูสามารถเห็นภาพรวมของแผนของตนเองได้มองเห็นมีจินตภาพว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละคาบการที่จะให้แผนของเราเนี่ยมีความครบถ้วนมีความถี่ถ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะฮะก็จะต้องลงไปทำความเข้าใจในรายละเอียดเช่นว่าในการระบุวัตถุประสงค์เนี่ย3ตัวด้วยกันก็คือในด้านความรู้ด้านทักษะการเรียนรู้แล้วก็ด้านของเจตคติหรือว่าจิตสำนึกหรือว่าในด้านทัศนคตินะที่เกี่ยวกับความรู้นั้นๆ นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าระบุได้ดีนะคะทั้งหมดทั้ง3ส่วนเนี่ยก็จะไปทำให้เกิดสมรรถนะการเรียนรู้โดยที่นักเรียนเนี่ยสามารถจะนำเอาความรู้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้จริงนะคะในสภาพที่เป็นจริงอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเมื่อเราออกแบบแผนการเรียนการสอนเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือว่านำมาวิเคราะห์ว่าควรจะทำอะไรหรือว่าควรจะลดอะไรนะหรือควรจะปรับอะไรบ้างนะคะเพื่อให้การพัฒนาของการจัดการเรียนการสอนเนี่ยมันเข้าเป้าให้มากที่สุดซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนหลายๆแห่งได้ออกแบบการเรียนรู้โดยระบบโอเล่แล้วหนึ่งในนั้นคือโรงเรียนอัสสัมชัญระยองที่ออกแบบแผนการเรียนรู้จากปัญหาใกล้ตัวของนักเรียนเรื่องมลพิษที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนอากาศเหรอครับเพราะต้องการให้นักเรียนนะครับเกิดความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวนะครับโดยผ่านกระบวนการปฏิบัติจริงด้วยการทดลองหามลพิษจากท่อเอเชียของรถยนต์ปัญหานะครับก็คือเกิดจากโรงเรียนของเรานะครับอนุญาตให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถนำรถยนต์เข้ามารับส่งนักเรียนได้ในตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นทำให้ในแต่ละวันนะครับโรงเรียนของเราเนี่ยมีรถเป็นปริมาณที่มากนะครับรวมถึงด้านหน้าของโรงเรียนนะครับก็เกิดการจราจรที่ติดขัดร่วมด้วยนั่นเองครับเพื่อให้นักเรียนนะครับเกิดความตระหนักถึงการป้องกันมลพิษในสิ่งแวดล้อมจากสิ่งที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับเนื้อหาของวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับในเรื่องของการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมนะครับต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็การมีส่วนร่วมนะครับในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับจากปัญหานำมาสู่โจทย์ของการเรียนรู้จึงเกิดเป็นแผนการเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่5จำนวน2คาบเรียนในเวลา120นาทีซึ่งทางโรงเรียนได้อนุญาตให้เราได้หยิบยกมาเป็นต้นแบบในการถอดบทเรียนในครั้งนี้การเริ่มต้นถอดบทเรียนการออกแบบแผนการเรียนรู้จะต้องวิเคราะห์ไปทีละขั้นเริ่มต้นจากหัวใจสำคัญที่สุดคือวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้หรือ O Objective ซึ่งประกอบไปด้วย K Knowledge ความรู้ S Skill ทักษะ A Attitude เจตคติตัว Objective ตัว O เนี่ยวัตถุประสงค์ที่แบ่งออกเป็น KSA เนี่ยนะคะในตัว K เนี่ยท่านก็ได้ระบุไว้ว่าข้อที่1เลยเนี่ยนะฮะรู้และเข้าใจสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศภายในโรงเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวผู้เรียนก็เป็นชุดความรู้ที่น่าเรียนรู้น่าทำความเข้าใจตัว K ที่2ก็คือว่ารู้และเข้าใจโทษของมลพิษทางอากาศอันนี้ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งคือเรียนรู้ลึกลงไปถึงโทษที่มีผลต่อสุขภาพต่อร่างกายอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
ข้อ3เนี่ยตัวเคคือรู้และเข้าใจการวัดปริมาณมลพิษทางอากาศและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพราะนั้นชุดความรู้ทั้ง3ชุดเนี่ยใช้ได้นะเป็นชุดความรู้ที่ควรจะรู้สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่5ทีนี้เรามาดูกันต่อไปว่าสำหรับทักษะที่ระบุเอาไว้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ข้อ1ก็คือทักษะการสังเกตมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนอันนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นการใช้การสังเกตทั่วไปนะด้วยสายตาด้วยการดมกลิ่นด้วยการสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยทักษะที่2ก็คือการสืบค้นข้อมูลศึกษาเกี่ยวกับโทษของมลพิษทางอากาศอันนี้ก็เป็นทักษะของการค้นหาจากเอกสารจากหลักฐานจากชุดความรู้อื่นๆที่มีอยู่แล้วแล้วก็มีการสืบค้นวิธีการวัดมลพิษทางอากาศด้วยว่าอาจจะมีวิธีวัดได้กี่วิธีมีการใช้เครื่องมืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทักษะที่3คือการคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์เพราะนั้นก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นทักษะที่จะต้องมีอีกชุดความรู้หนึ่งด้วยซ้ำไปนะที่ต้องเพิ่มขึ้นมาถ้าหากจะทำให้เกิดทักษะการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เนี่ยตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาอีกนานนะคะใน2คาบนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะไปได้ถึงไหมเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงพร้อมๆกับการออกแบบแผนการเรียนรู้คือการจัดสรรเวลาเรียนให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเรียนไม่ว่าจะเป็นความรู้ทักษะหรือเจตคติหากกำหนดเวลาในการเรียนรู้หรือฝึกฝนใช้ทักษะไม่เพียงพอก็จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และส่งผลต่อ A attitude เจตคติหรือการนำไปใช้อย่างมีเจตจำนงของผู้เรียนอีกด้วยสรุปผลการวิเคราะห์ objective ทั้ง3องค์ประกอบนั้น knowledge ตั้งได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ส่วน skill และ attitude ควรเพิ่มชุดความรู้เรื่องการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดทักษะเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการสร้างสิ่งประดิษฐ์ซึ่งจะทำให้เกิดขึ้นได้จำเป็นต้องเพิ่มเวลาในการเรียนรู้ให้มากขึ้นเมื่อผ่านการกำหนด objective หรือวัตถุประสงค์แล้วก็จะต้องออกแบบ learning process หรือกระบวนการเรียนรู้โดยการเปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะโดยแบ่งเป็น3ขั้นตอนคือขั้นนำขั้นปฏิบัติการและขั้นการนำความรู้ไปใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในเทมเพลตสู่การเรียนการสอนในห้องเรียนจริงลำดับนี้นะคะเราก็จะเชื่อมโยงจากแผนการเรียนการสอนที่ได้วิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยนะคะลองมาทาบดูกับภาพที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนซึ่งคุณครูเนี่ยได้กรุณาถ่ายคลิปของตัวเองนะคะมาให้ดูเมื่อนำแผนนี้ไปทำการสอนซึ่งก็ดีมากนะคะที่ได้บันทึกเทปการสอนมาอันนี้จะช่วยให้คุณครูได้เห็นการทำงานของคุณครูเองได้ชัดเจนมากทีเดียวแล้วก็เมื่อเรานำมาช่วยกันดูเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆนะคะ อีกกว้างขวางทีเดียวจากการดูคลิปวิดีโอเมื่อกี้นะครับลูกเราเนี่ยได้ใช้ทักษะในการสังเกตใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเราเดี๋ยวมาสเตอร์นะครับจะให้เวลาพวกเรานะครับในการพูดคุยกันในกลุ่มนะครับว่าเราเนี่ยพบเจอปัญหาอะไรบ้างเริ่มจากกลุ่มนี้ก่อนนะครับตัวแทนนะครับปัญหา3อย่างที่เราพบจากการดูคลิปคืออะไรบ้างครับการจราจรติดขัดนะครับการจราจรติดขัดปัญหาที่2ครับก็คือเป็นปัญหาเดียวกันเลยใช่ไหมครับก็คือปัญหาสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยใช่ไหมครับโอเคปัญหาที่3ครับก็คือมลพิษทางอากาศใช่ไหมครับโอเคโดยปัญหาหลักๆนะครับที่พวกเราสังเกตพบเจอนั่นก็คือปัญหาอะไรครับปัญหาอากาศ
มลพิษทางอากาศแล้วก็อีกปริหารหนึ่งก็คือมีปริมาณมากการใช้คลิปการจราจรภายในโรงเรียนเป็นสิ่งที่ดีมากมากอันนี้เรียกว่าสื่อเนี่ยใช้ได้นะคะแล้วก็ใช้ได้ดีตรงประเด็นถ้าคุณครูเปิดเรื่องว่าวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องมลพิษในอากาศภายในโรงเรียนเพราะนั้นสื่ออันนี้ตอบโจทย์นะคะคุณครูเลือกสื่อมาดีมากนะก็ต้องชื่นชมว่าคุณครูอุตส่าห์ไปถ่ายทำมาเองนะคะเมื่อเรามีสื่อดีแล้วเนี่ยเราอาจจะให้มันส่งผลนะคะหรือว่าออกฤทธิ์ได้มากกว่านี้นะถ้าหากว่าคุณครูตั้งคำถามที่เป็นการชวนคิดนะการชวนมองประเด็นที่นักเรียนตอบมานะแล้วก็ขยายความกันกับคำตอบของนักเรียนและเชื่อมโยงให้เห็นนะว่าคำตอบแต่ละคำตอบนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วก็มีผลกระทบต่อใครบ้างอันนี้คุณครูก็จะสามารถที่จะขยายจากความคิดของนักเรียนแล้วเอากลับไปท้าทายเขาอีกทีหนึ่งได้นะขั้นนำจะมีผลมากค่ะแล้วก็สามารถที่จะไปกระตุ้นหรือท้าทายการอยากเรียนอยากรู้ของนักเรียนเพิ่มขึ้นได้เวลาให้นักเรียนปฏิบัติในสภาพจริงเนี่ยมันดีเหรอคะมันมีความ เรียกว่าเจอของจริงอะนะนักเรียนเขาก็สนุกสนานนะคะดีกว่า อ่านจากหนังสือแน่นอนนะคะเพราะนั้นตรงนี้ขั้นปฏิบัติเนี่ย เราสามารถที่จะเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยตั้งโจทย์ได้แหลมคมกว่านี้แล้วก็ท้าทายตัวเองได้มากกว่านี้ถ้าหากว่าจะให้เขาคิดขั้นสูงนะเราต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนในการที่จะเป็นผู้ออกแบบแค่ทดลองเปรียบเทียบระหว่างผ้าสองผืนเพียงเท่านี้เนี่ยนะคะมันอาจจะง่ายเกินไปสำหรับเด็กเรื่องของวิธีการวัดมลพิษทางอากาศยังไม่ได้ทำนะคะวิธีการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ยังไม่ได้ทำเพราะนั้นถ้าย้อนกลับไปที่ตัวออบเจกตีฟเนี่ยอาจจะต้องไปตัดออบเจกตีฟตรงนั้นออกนะคะขั้นสุดท้ายของ learning process หรือขั้นการนำความรู้ไปใช้คือช่วงเวลาที่คุณครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดลองตั้งโจทย์เพื่อย้อนทวนความรู้ที่ได้รับและทดลองใช้ทักษะของตัวเองจนเกิดความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้อย่างมีเจตจำนงอากาศบริสุทธิ์เกิดจากสังเกตได้จากผ้าที่นำไปโบกในอากาศมีสีขาวและไม่มีสิ่งสกปรกไม่มีกลิ่นอากาศเสียสังเกตจากผ้าที่นำไปจ่อในท่อไอเสียมีสีดำและมีกลิ่นทำให้แสบจมูกแนวทางการป้องกัน 1. รณรงค์ให้ผู้ปกครองนำส่งนักเรียนที่หน้าโรงเรียน 2. ให้นักเรียนใส่หน้ากากอนามัย 3. เวลาจอดรถควรดับเครื่องแต่ในคลิปวิดีโอนั้นครูผู้สอนได้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานผลการทดลองหน้าชั้นเรียนเพียงเท่านั้นดังนั้นขั้นการนำความรู้ไปใช้จึงยังไม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์จะเห็นได้ว่าขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ขั้นนำขั้นปฏิบัติมาจนถึงขั้นที่ครูใช้คำว่าช้อนความรู้แต่ที่จริงคือขั้นสรุปเนี่ยยังมาไม่ถึงตรงที่ระบุไว้ในออบเจกตีฟแต่ก็น่าเห็นใจว่าใน120นาทีนะคะครูจะต้องบริหารจัดสรรให้ได้นะคะพอดีซึ่งก็ถูกต้องแล้วนะคะที่คุณครูเนี่ยลองลำดับขั้นตอนนะคะก็จะได้เห็นชัดเจนว่าที่จริงเนี่ยต้องใช้เวลามากกว่านี้ถ้าจะให้บรรลุผลตามชุดความรู้ที่ระบุมาทั้งหมดหรือว่าทักษะที่ระบุมาทั้งหมดเมื่อผ่านการกำหนด learning process ก็มาสู่การวัดและประเมินผลหรือ evaluation คือการออกแบบเครื่องมือเพื่อใช้วัดและประเมินผล
ิ่งที่ผู้เรียนได้สะท้อนออกมาให้เห็นยกตัวอย่างแบบการประเมินของโรงเรียนอัสสัมชัญระยองครูได้เตรียมแบบประเมินเอาไว้หลายแบบเช่นแบบประเมินทักษะการสังเกตแบบประเมินการทดลองแบบประเมิน Mind Mapping แบบประเมินการนำเสนอผลงานแบบประเมินการทำงานกลุ่มซึ่งการเตรียมแบบประเมินเอาไว้ล่วงหน้าและสามารถประเมินผลนักเรียนในแต่ละขั้นตอนจะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะสื่อให้เห็นว่าผู้เรียนนั้นเข้าใจในชุดความรู้มีทักษะและเจตคติที่ดีที่ประกอบกันจนเป็นสมรรถนะตามที่กำหนดไว้ในแผนหรือไม่นั่นเองจากการวิเคราะห์การออกแบบการเรียนรู้ด้วยระบบความสัมพันธ์โอเล่จะเห็นได้ว่าในแต่ละขั้นนั้นมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันตั้งแต่การเขียน Objective ที่ระบุ KSA อย่างละเอียดและชัดเจนแล้วออกแบบ Learning Process ให้ตอบโจทย์ Objective ทั้งเนื้อหารูปแบบวิธีการและระยะเวลาจึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะทั้งความรู้ทักษะและเจตคติจนนำไปสู่การประยุกต์ใช้อย่างมีเจตจำนงที่แท้จริงขอบคุณคุณครูที่ได้ เรียกว่าเสียสละนะคะได้นำตัวอย่างของท่านเองเนี่ยมาให้คนอื่นได้เรียนรู้อันนี้ก็ถือว่าเป็นวิทยาทานนะคะก็ต้องถือว่าเป็นความกล้าหาญอย่างยิ่งต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณมากค่ะ